คุณผู้ชมฮะมาดูที่ปทุมธานีก่อนเลยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่มีการรายงานมาก็คือเด็กอายุ17ปีที่มีการไปซื้อของออนไลน์ก็คือนาฬิกาข้อมือเนี่ยผ่าน Facebook แล้วก็มีการนัดรับกันย่านคลอง3คลองหลวงปทุมธานีแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่มานัดรับซื้อของน่ะเขาบอกขับเก๋งมาแล้วก็เอาปืนเนี่ยยิงใส่เด็ก17คนนี้ที่มากับเพื่อนเด็ก17คนนี้ตายนะครับส่วนเพื่อนเนี่ยวิ่งหนีตายเข้าป่าข้างทางไปเลย อันนี้คือจุดเกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับซอยคลอง3ตะวันออก 9/4 หมู่9นะครับตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนายโยอายุ17นะฮะถูกยิงตายเขาบอกว่าถูกยิงเนี่ย8 นัดเลยนะฮะแต่เข้าตัวเนี่ยมีต้นแขน1แผลสีข้าง1แผลอกซ้ายอีก1แผลเนี่ยเสียชีวิตคาที่นะฮะส่วนเพื่อนอายุ16นะที่มาด้วยการวิ่งหนีตายเข้าป่าไปชื่อในดิสคนนี้นะครับเขายืนยันว่าคนตายเนี่ยติดต่อขอซื้อนาฬิกาข้อมือผ่านทาง Facebook ผ่านทางออนไลน์แล้วนัดรับส่งของกันก่อนที่จะถูกไอ้คนที่มาส่งของอ่ะขับเก๋งมาแล้วไล่ยิงตายอันนี้ทำให้การเบื้องต้นก่อนทีนี้เอาเปลาะแรกคุณผู้ชมครับให้ดูภาพวงจรปิดทีมข่าวเราได้มายิงกันจริงๆ8นัดที่จุดเกิดเหตุอ่ะดูวงจรปิดเลยนะครับนี่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเด็กที่เป็นเพื่อนคนตายอ่ะวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนี้นะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ในบ้านกันแต่ทีนี้ทางคดีเองคุณผู้ชมฮะล่าสุดชุดสืบบอกว่าจากการเอาตัวเพื่อนที่รอดตายเนี่ยไปสอบปากคำและเขาให้การที่เป็นประโยชน์เรื่องนาฬิกาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซะแล้วนะครับว่ากันว่าคนตายเนี่ยเคยขายปืนเถื่อนมาก่อนและก็เหมือนกับว่าทางฝั่งของคนก่อเหตุกลุ่มที่มายิงเขาเนี่ยเคยติดต่อขอซื้อปืนจากฝั่งคนตายมาแล้วแต่เหมือนประมาณว่าของไม่ได้อะเชิดเงินเขาไปเชิดเงินเขาไปจ่ายเงินไปแล้วของไม่ได้นะครับเลยเป็นไปได้ว่ารอบนี้คือการนัดกันเพื่อมาแก้แค้นแต่อาจจะปลอมเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจจะขยายผลอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าล่าสุดจากพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าทางตำรวจแจ้งข้อหาเพื่อนของคนตายแล้วนะครับ4คนนั้น4คนมากัน5นะฮะที่จริงมากัน5แจ้งไป4เพราะว่าคนตายเนี่ยโดนยิงตายไป1แต่4คนที่โดนแจ้งเพราะว่ามีอาวุธปืนในครอบครองนั่นเองแล้วยิงปืนด้วยในที่เกิดเหตุสรุปว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับปืนเถื่อนแล้วล่ะครับเดี๋ยวขยายผลต่อแต่กลุ่มคนที่ฆ่าเขาตายเนี่ยยังจับไม่ได้นะครับค่ะ